มือกีตาร์ไฟฟ้าที่รอแอมบัสตาร์โอ้โหมันนานมากตอนนี้เขาเข้ามาแล้วขอเสียงหน่อยแอมปลั๊กแบล็กสตาร์โอ้โหขอเสียงอีกทีสวัสดีครับผมช่วงข่าวรีบนะฮะวันนี้ผมจ่อเต่าแดงอีกแล้ววันนี้จะมาแจ้งข่าวนะฮะมือกีตาร์ไฟฟ้าที่รอแอมบัสตาร์โอ้โหมันนานมากตอนนี้เขาเข้ามาแล้วขอเสียงหน่อยวันนี้นะฮะมาถึง3รุ่นเด็ดสุดจริงๆอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะฮะมีรุ่นแรกเลย ID คอ10ID คอ20 ID คอ40มาพร้อมหน้าพร้อมตาเข้ามาถึงร้านเต่าแดงเรียบร้อยแล้วนะและวันนี้นะฮะคุณจะได้เห็นความต่างมันด้วยผมจะพาโทรสักนิดนึงนะฮะมีหลายคนถามมาว่า10 20 40มันขนาดมันต่างกันขนาดไหนนะมาน้องจิ๋วตัวแรกนี่ครับ ID คอ10นี่นะกำลังขับ10วัตต์นะเป็นแอมป์ซ้อมนะทั้ง3ตัวนี้เป็นแอมป์ซ้อมทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหแอมตัวนี้นะผมจะพาทัวร์ง่ายๆคือตัวนี้มีทั้งเสียงคลีนโอเวอร์ไดท์นะฮะแล้วมีคลีนหลายแบบพร้อมโมดูเลชันครบเลยคอรัสดีเลย์อะไรพวกนี้เหมือนยกเอฟเฟกต์มันติยัดเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหคุณภาพโคตรมากจริงนะเป็นแอมซ้อมที่สนุกมากขยับมา20นี่ขยับใหญ่กว่านิดนึงเห็นไหมนิดเดียวเองสูงมาประมาณนี้นะอันนี้นะความกว้างก็ต่างกันเล็กน้อยเนี่ยพอเห็นอยู่นั่นเองนะและความต่างตัวนี้นอกจากที่กำลังขับ20วัตต์แล้วยังมีฟูลสวิตช์เป็นในการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้ได้ง่ายต่างหากแต่ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะจ๊ะ okay. นะตัวนี้40วัตต์โอ้โหตัวนี้โตใหญ่เลยนะฮะใหญ่กว่า10วัตต์ประมาณนิดนึงเลยนะฮะนี่ความกว้างดูเทียบกับ10กับ40นะโตใหญ่ข้อดีก็คือมันเล่นแล้วมันฟังสบายนะมันจะได้เสียงกีตาร์หรือจะเปิดเพลงนะเยี่ยมเลยนะฮะเป็นแอมป์ซ้อมที่ผมว่ามันเหมาะกับยุคนี้จริงๆนะแล้วมันหมดไวมากนะพอหมดก็รอนานมากนะเป็นข่าวดีเขามาสักทีนะก็มาลองที่ร้านได้เลยนะฮะนี่คือข่าวดีข่าวที่1นะข่าวที่2ฮะ Backstar เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โอ้โหตอนนี้มาถึงร้านเต่าแดงแล้วเอาใจคนซ้อมดนตรีสุดๆเลยขอเสียงหน่อยอีกทีคราวนี้โอ้โหแล้วไม่เห็นของด้วยนะฮะเอาใจมือใต้ฟ้าและมือเบสเลยเฮ้ยมือเบสด้วยเหรอวะเอาแล้วมือเบสนานๆจะมีของออกมาสักทีนึงนะมาเลยครับแทนว้าวแอมปลั๊กแบล็กสตาร์โอ้โหขอเสียงอีกทีแอมปลั๊กแบล็กสตาร์สตาร์แบล็กแอมอ้าวโอ้โหเข้าเรื่องดีกว่านะฮะมาแล้วครับตัวนี้สีเขียวนี้สำหรับมือกีตาร์ไฟฟ้าเลยโอ้โหเท่เห็นเป็นลักษณะเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมเหมือนแบ็กสตาร์รุ่น ID คอเลยนะโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่มาดูฝั่งเบสบ้างนี่เหมือนเลยด้านหน้านี้เอาจริงมันก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเบสจะมีเขียนว่าเบสนะนี่ฮะเป็นไงแอมปลั๊กนี้บางคนยังไม่รู้จักผมแนะนำง่ายๆนะฮะเป็นตัวที่แบบว่าเราซ้อมกีตาร์ที่อยากได้แบบส่วนตัวนะฮะไม่มีเสียงออกมาจากตรงนี้นะฮะคือเราเสียบกับกีตาร์แล้วก็เอาหูฟังเสียบตรงนี้มีเสียงเอฟเฟกต์อะไรมากมายอยู่นี้นะซ้อมคนเดียวที่ไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องโหนกหูใครเลยนะฮะนี่คือหน้าที่ของแอมปลั๊กนั่นเองนะโอ้โหเอาใจสายคนรักการซ้อมสุดๆเลยนี่เลยเฮ้ยมากลับมาต่อนะฮะมันเหมือนวอล์กเลยนะฮะยี่ห้อนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันอยู่คู่เรามานานมากนะเหมือนกันเด้เลยไม่รู้ว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่านะแต่ที่ผมไปดูรีวิวมาจากคลิปฝรั่งนะเฮ้ยมีหลายเสียงมากถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะฮะเสียงคลีนโอไดดิสทอร์ชันนะส่วนโมดูเลชันนี้ก็จะมีคอรัสรีเวิร์บดีเลย์โอ้โหยกทับมา6เสียงเลยฮะแล้วเสียงทั้งหมดนี้จากที่ฟังนะยังไม่ได้ลองเลยนะเฮ้ยเสียงมันเล่นได้จริงหมดเลยแล้วเสียงแบบมีคุณภาพด้วยน่าตกใจมากผมว่านี้จะเป็นแอมปลั๊กอันดับ1ในปีนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่นะอยากไปลองแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากมาลองก่อนก็มาลองที่ร้านเต่าแดง okay. ได้ก่อนเลยนะมาพร้อมทานเลยสุดๆจริง
ถ้าเป็นผมซื้อนะวันนี้ผมซื้อตัวนี้เลยนะฮะลองไปฟังเสียงดูได้นะการันตีเลยว่าเสียงเยี่ยงจริงๆนะมาดูฝั่งเบสบ้างดีกว่ามันมีอะไรนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะโอ้โหโคตรเท่ข้างหน้าเลยเบสอ่ะผมก็มีเกณฑ์นะมีปุ่มเกณฑ์นะมาดูปุ่มบ้างมีโทนวอลลุ่มซึ่งปกติอยู่แล้วนะเบสนี้คิดว่าเอ้ยมือเบสนี้เสียงแห้งๆหรือเปล่าเล่นอยู่เสียงเดียวตุยๆๆๆๆนะฮะไม่ใช่เลยตัวนี้นะตัวนี้มีเสียงดิสทอร์ชันโอ้เป็นแนวเลดคอร์ดเลยหรือวงมิวส์เลยสุดจริงนะฮะแล้วเสียงคลีนของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกแนวย่านโลนะฮะเป็นแนวเสียงทุ้มนั่นเองนะฮะใช้ได้และที่เด็ดนั้นนะฮะคือมีลูปกองแพทเทิร์นกองให้อีกนะฮะแท็บเทมโปกองอีกโอ้มันเกิดมาเพื่อซ้อมจริงๆเลยนะผมว่ามือเบสกรีดแน่นอนที่สำคัญนะมันเท่มากๆแบ็กสตาร์โอ้สดจริงนะตรงนี้ก็สามารถนี่หมุนได้ด้วยปรับองศาได้เก็บได้สะดวกนะไม่ต้องกลัวหักอีกต่อไปนะเพราะเวอร์ชันเก่าๆส่วนมากมันจะหักไม่ได้นะคือหักงอไม่ได้มันจะต้านอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าโดนกระแทกแรงปุ๊บกระจุยเลยนะแต่นี้มันนี่เก็บได้สุดยอดจริงฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Backstar นะพิ่งเข้าประเทศไทยเลยฮะผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ที่แรกหรือเปล่าแต่ไม่แน่เป็นที่แรกเลยก็ได้สุดเจ๋งโอ้โหง่ายๆเลยผมจะบอกว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นี้ฮะมีรีวิวให้เรียบร้อยแล้วสำหรับแอม ID Core นะโอเคกดคลิกดูได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวต้องขอไปลองก่อนนะแต่ถ้าอยากลองก่อนผมนะมาลองในที่ร้านเต่าแดงได้ทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้มาแล้วโอ้โหสุดจริงนะถ้าสุขใจตัวนี้นะสามารถมารอที่ร้านเต่าแดงนะอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมารับเองนะทางเรายินดีจะส่งถึงหน้าบ้านนะค่าส่งฟรีไปเลยโอ้เฮ้ยนะฮะมาดูราคาดีกว่านะฮะผมบอกเลยนะราคาณตอนนี้ลดพิเศษนะฮะ10%เล่นเองเลยกลัวเหงานะมาเอาราคาลดง่ายๆเลยลดแล้วตัวนี้ฮะ 4,320 บาทแอมซ้อมกีตาร์ของคุณ 4,300 เหมือนยกมันติเข้ามาเลยโคตรคุ้มเปิดเพลงได้นะฮะตัวนี้นะฮะ 5,400 นี่มันเท่าไหร่อันนิดเดียวนะฮะลองเลือกดูนะฮะได้20วัตต์นะมาดูตัวพี่ใหญ่40วัตต์นะฮะ 6,750 นะเพิ่มประมาณ 1,200-1,300 น่าจะถูกนะนะมันกระโดดไป 1,100 ลองเลือกดูว่าเรางบประมาณเท่าไหร่นะฮะเราพอใจตัวไหนลองเลือกดูนะว่าขนาดมันใกล้เคียงนะ Backstar นี้หลายคนตกใจอีกแล้วเหมือนเช่นเคยนึกว่า40วัตต์ต้องใหญ่กว่า10วัตต์เฮ้ยมันใกล้เคียงนะมันพกพาได้ไม่ต้องกลัวนะใครที่กังวลว่า40วัตต์เนี่ยเฮ้ยจะหนักจะพกพายากขนาดมันใกล้เคียงมากเลยเดี๋ยวผมขอยกหนักโชว์หน่อยสิว่ามันจะหนักต่างกันไหมตัวแรกประมาณนึงนะฮะตัวนี้โอ้โหก็ใกล้ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะไม่ต่างกันมากมาดูของแถมดีกว่าจะมีหูหิ้วใช่ไหมฮะหูหิ้ว1อันนะก็จะมีกล่องเท่ๆของ Backstar โหโคตรเท่กล่องนี้เยี่ยมมากจริงประมาณนี้พร้อมคู่มือของเขาเองมาดูราคาที่เด็ดของวันนี้ดีกว่านะแอมปลั๊กนั่นเองนะฮะจากราคา 1,800 นะฮะลดพิเศษเหลือเพียง 1,620 บาทพันหกเองโหได้แบรนด์ชั้นนำเอาแล้วคุ้มค่ามากฮะตลาดแอมปักมีสะเทือนอีกแล้วนะซึ่งราคา1,620นี้เอ๊ะทำไมราคามันเหมือนวอล์กเลยนะฮะเอาแล้วชนกันบัตเทิลกันแล้วนะฮะสุดจริงนะเอาใจสายซ้อมแบรนด์นี้นะเองฮะมาดูโปรโมชั่นดีกว่านะฮะแอมแบ็กสตาร์ไอดีคอร์ตัวนี้นะฮะโปรโมชั่นอย่างแรกคือจะส่งฟรีอย่างที่บอกไปอย่างที่สองคือประกัน1ปีเต็มนะฮะจากศูนย์เลยนะฮะมาดู Backstar แอมปลั๊กดีกว่าจะส่งฟรีเช่นกันนะฮะแล้วก็ประกัน6เดือนจากศูนย์ถือว่าเยอะมากๆอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะถ้ามีคำถามนะสามารถเข้ามาสอบถามตามด้านล่างนี้ครับชุบนะฮะใครใช้ Facebook ใช้ Line นะทำตามด้านข้างนี้ฮะจะมีแอดมินพี่เต่าคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาไม่ต้องห่วงเลยทักเข้ามาเลยนะฮะอยากดูรูปภาพมั้ย ID คอ10 20 40แอมปลั๊กไปที่เว็บไซต์เต่าแดง music.com ด้านล่างนะครับชู นะฮะก็ย้ำกันทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีครับเป็นหน้าที่ของเต่าแดงถ้าผิดพลาดคลิปเด็ดแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วครับกับ Backstar